สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตแจ็คกี้ชาเคอร์ลินไม่เหลือเงินติดตัวสักบาทกลับถูกพระเอกดังหลอกแจ็คกี้ชาเคอร์ลินเปิดเผยเรื่องราวในวงการบันเทิงกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายต้องผ่านความยากลำบากเรียกว่าสุดๆว่ามันลำบากถึงขั้นว่าเราต้องต้มข้าวกินโดยเจ้าตัวเผยว่าพอเราไม่มีเงินเราต้องกินแต่ข้าวต้มข้าวจะพองจะเยอะจะประหยัดข้าวเราเป็นเด็กต่างจังหวัดต้องบินมาถ่ายละครต้องมีค่าเครื่องบินทุกอาทิตย์เราเล่นละครปีละ1เรื่องรายได้เราตอนนั้นไม่ได้เยอะก็หมดไปกับค่าเครื่องบินค่าที่พักในกรุงเทพพอเราลำบากเราเลือกทางนี้แล้วคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ดีอะไรมากเรามาอยู่กรุงเทพเซฟอะไรได้เราก็เซฟเลือกอยู่ห้องพักไม่ได้แพงเท่าไหร่สงสารแม่ข้างห้องมีปาร์ตี้ตลอดเวลาอีกห้องก็มีเสียงตลอดแม่เขาก็สงสารเราที่เราต้องทำงานออกตีห้ากลับมา4 ทุ่มทุกวันเขาจะโทรหายามทุกวันให้ยามมาเตือนบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เราได้นอนแต่ห้องข้างๆก็ว่าแม่เราให้เราฟังทุกวันเป็นช่วงชีวิตที่ไม่อยากกลับมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วถามว่าอยากพูดอะไรกับคนที่อยากจะเกิดบ้างแจ็คกี้กล่าวว่ามันคือความอดทนแจ็คกี้รู้สึกตัวเองอดทนเก่งเรื่องความอดทนมากๆอีกอย่างเราต้องไม่หยุดนิ่งเราทำงานในสื่อต้องไปให้ทันสื่อให้ได้พร้อมปรับเปลี่ยนทุกสถานการณ์ถามว่าเคยหลงรักนักแสดงคนหนึ่งที่เล่นละครด้วยกันถึงขั้นเดินไปบอกว่าหนูชอบพี่นะแจ็คกี้อธิบายว่าเรารู้จักกันเขาก็มีวี่แววว่าจะชอบเราชวนไปโน่นไปนี่เราก็รู้สึกว่าเราเริ่มคิดกับเขาแล้วสิ่งที่เขาทำมันคือการกระทำแต่ไม่ชัดเจนก็เลยไลน์ไปถามเขาว่าคิดอะไรกับหนูหรือเปล่าเพราะหนูรู้สึกเริ่มชอบพี่แล้วถ้ารู้สึกก็จะได้ต่อถ้าไม่รู้สึกก็จะได้ถอยเขาบอกว่าเขาคิดกับเราแค่พี่น้องถามว่าแล้วมองหน้ากันติดไหมแจ็คกี้กล่าวว่าก็ติดอยู่ถามว่าเฮิร์ตไหมก็นิดหน่อยก็ถามตัวเองว่าแล้วจะชวนฉันไปกินข้าวต้มตอนกลางคืนทำไมก็ไปกินแล้วไม่ใช่ข้าวต้มกุ๋ยด้วยเป็นข้าวต้มหมูสับเหมือนอาหารเช้าระยะเวลาช่วงนั้นเขาก็จะมีแบบว่าถึงบ้านยังกินข้าวยังทำนนยังอาบน้ำยังฝันดีนะคะจมพู่อรยาพิธีกรบอกว่าก็หยอดนั่นแหละหนุ่มกันใช้พิธีกรก็ออกปากเห็นด้วยเช่นกันว่าถือเป็นการจีบเลยนะถามว่านานหรือยังแจ็คกี้กล่าวว่าก็นานแล้วถามว่าเป็นพระเอกไหมแจ็คกี้กล่าวว่าเฉียวทุกวันนี้ยังเจอกันอยู่ก็มีความอีหลักอีเหลือแต่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้พี่น้องก็คือพี่น้องเมื่อถามว่าถ้าวันนี้เขาจะกลับมาเขาบอกทบทวนแล้วอยากจริงจังเป็นไปได้ไหมแจ็คกี้กล่าวว่าก็เป็นพี่น้องไปเป็นไปไม่ได้มันผ่านมาหลายปีแล้วทบทวนอะไรนานขนาดนั้นความรักไม่ใช่คณิตศาสตร์ต้องมาคิดนานถามอีกว่าแล้วมีเจอกันอีกในงานไหมแจ็คกี้กล่าวว่ามีอยู่แล้วคนช่องเดียวกันก็ต้องมีเชียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ